ว่า2ปีแล้วที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับโควิด -19 นะคะและส่งผลกระทบไปแทบจะทุกวงการชีวิตของเด็กๆทั่วโลกก็ถูกกระทบไปด้วยและมีเสียงกังวลจากนักจิตวิทยาที่ดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆระบุว่าเด็กๆก็ต้องเผชิญกับความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนที่ต้องหันมาเรียนออนไลน์กันมากขึ้นพ่อแม่ก็อาจจะต้องเลิกกันนะคะเพราะว่าเผชิญกับความเครียดจากเรื่องโควิดซึ่งที่สุดแล้วส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กๆแน่นอนค่ะติดตามจากรายงานค่ะเด็กๆในกรุงกัมปาลาประเทศยูกันดาได้กลับเข้าห้องเรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนๆอีกครั้งซึ่งโรงเรียนบางแห่งในยูกันดาปิดเรียนนานถึง83สัปดาห์ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับทั่วโลกที่ต่างก็ให้เด็กๆงดการเดินทางมาที่โรงเรียนและเรียนผ่านออนไลน์นี่เป็นเพียงผลกระทบส่วนหนึ่งที่เด็กๆต้องเผชิญองค์การยูนิเซฟซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กๆทั่วโลกแสดงความกังวลว่าการระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดต่อเด็กที่อยู่ในประเทศยากจนเด็กที่อยู่ในชุมชนยากไร้รวมถึงเด็กที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่แล้วสอดคล้องกับความเห็นของดร. อเมเลียโรเบิร์ตรองผู้อำนวยการ UCL Center for Inclusive Education ในกรุงลอนดอนของอังกฤษที่มองว่าเด็กที่มีความพร้อมอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์ส่วนเด็กที่ประสบปัญหาการเรียนที่บ้านอาจจะมีปัญหาในการเรียนบางวิชาSome schools have found quite a degree of difficulty with absenteeism. When we look at children and resilience, some children are bouncing back into school. They've had really good learning experiences during lockdown. They've had access to their own computer. So some children will thrive and they are thriving. Other children are really struggling. So some children may be falling behind in English and maths because they weren't able to access the learning at home.นอกจากนี้การสวมหน้ากากอนามัยยังมีผลอย่างมากต่อการเรียนการสอนอีกด้วยเพราะเสียงที่ออกไม่ชัดเจนอาจทำให้นักเรียนและครูสื่อสารกันได้ลำบากดร.โรเบิร์ตจึงแนะนำให้ครูหาทางสื่อสารด้วยวิธีอื่นๆเพื่อให้การสอนนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น It's going to be really important that teachers either communicate more clearly and enunciateor find other ways to communicate, maybe use more videoing, maybe use more pictures, maybe use more written material. ในขณะที่ผลการศึกษาของยูนิเซฟพบว่า1ใน7ของเด็กทั้งโลกได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการปิดเมืองและเด็กมากกว่า 1,600 ล้านคนได้รับผลกระทบด้านการศึกษาด้านวอชิงตันโพสต์ได้เขียนบทความสรุปวิกฤต7ประการที่เด็กต้องเผชิญจากการระบาดของโควิด-19ข้อแรกคือทุกข์จากการเรียนออนไลน์โดยผลการสำรวจผู้ปกครองที่มีลูกต้องเรียนออนไลน์พบว่าลูกมีความเครียดมากขึ้นก้าวร้าวเบื่ออาหารบ่นปวดหลังมีปัญหาเจ็บตาหรือตาอ่อนล้าข้อต่อมาคือเด็กมีความเครียดต่อสถานการณ์วิตกกังวลในหลายๆเรื่องประกอบกับความไม่รู้ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะไปสิ้นสุดตรงไหนภาวะความเครียดในเด็กค่อยๆก่อตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งเด็กบางคนอาจจะรับมือได้แต่บางคนก็รับมือไม่ไหววิกฤตข้อที่3คือสภาพจิตใจที่เปราะบางสาเหตุมาจากเด็กๆเผชิญกับการตายของคนใกล้ชิดความเจ็บป่วยความโศกเศร้าความโดดเดี่ยวและความยากจนข้อ4การเรียนรู้ถดถอยเนื่องจากข้อจำกัดของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทำให้เด็กๆต้องเรียนผ่านออนไลน์มานานนับปีเด็กๆไม่สามารถทำกิจกรรมที่ชื่นชอบหรือเหมาะสมกับช่วงวัยทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ในหลายกิจกรรมและส่งผลให้การเรียนรู้ถดถอยข้อ5สูญเสียทักษะชีวิตบางด้านโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ไม่ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมขาดทักษะในการเข้าสังคมเนื่องมาจากมาตรการเว้นระยะห่างทำให้เสียโอกาสเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญในบางด้านรวมถึงพัฒนาการตามช่วงวัยอาจจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นข้อ6รายได้ของครอบครัวลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่หัวหน้าครอบครัวตกงานหรือขาดรายได้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมาชิกในครอบครัวข้อสุดท้ายเด็กหลายคนต้องสูญเสียพ่อแม่ผู้ปกครองจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้สถาบันครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กผู้ปกครองจะต้องทำหน้าที่ประคับประคองให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้
เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับกำลังใจและพลังบวกจากคนรอบข้างถือเป็นการเตรียมให้เด็กๆนั้นพร้อมรับมือกับความท้าทายและอุปสรรคในชีวิตภายภาคหน้า